คุณผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่อยากหุ่นสวยต้องยกให้โซโซโน่กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงคันปากอยากเมาค่ะคันปากอยากเมาคุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้านั้นนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่บายขวัญพี่ลมลินนะคุณผู้ชมนะฮะน้ำหนักเกินอยากจะดูแลรูปร่างให้มันเล็กลีนลงนะฮะก็สามารถทำได้แต่ก็ต้องมีวินัยด้วยแต่ว่าพี่ขวัญเนี่ยกับลูกเนี่ยน้ำหนักเกินจริงๆตอนนั้นพี่ขวัญมีปัญหาเรื่องไขมันพอกตับนะฮะเพราะว่าน้ำหนักเขาทานเยอะแล้วลูกเนี่ยอายุน้อย100โล100กว่าโลด้วยนะฮะคุณหมอบอกว่าอันตรายก็เลยมาคิดสูตรกัน2คนแม่ลูกได้โซโซโน่ออกมาเหมาะสำหรับคนไม่มีเวลาออกกำลังกายและคนที่มีเวลาออกกำลังกายพี่ขวัญคือคนตัวแทนของคนไม่มีเวลาออกกำลังกายสาหร่ายสีน้ำตาลบล็อกเบิร์นไขมันนะฮะแล้วก็แป้งนะฮะดักจับไว้เลยนะฮะส่วนแอลคาเนทีนเร่งการเผาผลาญคือน้องต่อเนี่ยนะฮะ100กว่าโลค่ะนะฮะปัจจุบันเนี่ยเหลือ60แต่ล่าสุดที่พี่ต่อไปเจอเนี่ย55จนต้องเอาโซโซโน่ไปแอบแล้วนะฮะตัวเล็กแล้วตัวเล็กแล้วเล็กมากเลยเล็กมากแบบมากเลยนะฮะค่ะ55นะฮะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าเกิดใครจะซื้อกล่องนึงเนี่ยเขาก็ขายไม่ใช่ว่าเขาขายเป็นเซตนะฮะแต่ว่าซื้อเป็นเซตเนี่ยมันจะคุ้มกว่าฮะใช่แล้วค่ะถ้าซื้อแบบเป็นเซตคุ้มกว่าจริงๆนะคะรับไปเลย3กล่องแถมฟรี1กล่องทันทีราคาเหลือเพียงแค่ 1,470 บาทเท่านั้นสนใจรีบโทรเลยค่ะ0899956669ย้ำนะคะ0899956669ค่ะอ่ะศาลชั้นต้นนะฮะตัดสินนะคดีพี่สามารถพยัคฆ์อรุณนะฮะอดีตแชมป์โลกนะแล้วก็เมียเก่าก็คือภรรยาเก่านะฮะหารทรัพย์สินกันคนละครึ่งนะฮะเพราะว่าเคยเอาเรื่องนี้เคยมาอ่านให้ฟังแล้วในรายการนะฮะแล้วก็เมียใหม่ก็เตรียมแถลงข่าวโต้ด้วยฮะตอนนี้ก็กลับมาเป็นความสนใจอีกรอบนึงนะสำหรับกรณีรักร้าวนะคะสำหรับพี่สามารถพยัคฆ์อรุณนั่นเองซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นยอดมวยมากพรสวรรค์เนาะทั้งในเชิงของการต่อสู้รวมไปถึงผลงานเพลงล่าสุดอีกด้วยเมียพี่ไม่รู้นะคะตอนนี้เนี่ยกลับมาเป็นที่สนใจหลังจากที่น้องหญิงอดีตภรรยาเขามีการได้ยื่นฟ้องศาลนะคะคุณสามารถพยัคฆ์อรุณหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยเขาก็ตัดสินใจแยกทางกันแล้วก็มีการฟ้องร้องต่อศาลชั้นต้นเพื่อเรียกร้องทรัพย์สินแล้วก็ให้มีการแบ่งสินสมรสกันทีนี้เนี่ยการฟ้องในครั้งนี้มีการยื่นไปแล้วตั้งแต่ว่าปี60แต่ว่าล่าสุดเมื่อ3วันที่ผ่านมาน้องหญิงภรรยาเก่าของครูมาศนะคะก็ออกมาเปิดเผยถึงคำพิพากษาศาลชั้นต้นโดยศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมีนบุรีนะได้มีการพิพากษาว่าให้ทั้งคู่เนี่ยร่วมกันแบ่งที่ดินในส่วนของค่ายมวยคนละกึ่งหนึ่งส่วนที่ดินเนื้อที่193ตารางวาตกเป็นสินเดิมของน้องหญิงส่วนที่ดินเนื้อที่219ตารางวาตกเป็นสินเดิมของคุณสามารถส่วนพื้นที่ของค่ายมวยนะที่คุณสามารถใช้ที่ดินอยู่นะตอนนี้ศาลกำหนดให้สามารถนะคะชำระให้กับน้องหญิงเดือนละ 40,000 บาทนับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะแบ่งทรัพย์สินดังกล่าวแล้วเสร็จส่วนนาฬิกาข้อมือแหวนทองคำแหวนเพชรสร้อยคอทองคำที่คุณสามารถฟ้องให้นำมาแบ่งครึ่งนั้นศาลเขามีการพิจารณานะคะว่าคุณสามารถเนี่ยเขาเป็นคนมีชื่อเสียงในทางสังคมเพราะฉะนั้นทรัพย์ทั้ง4รายการมีราคาไม่มากแล้วก็สมควรแก่ฐานะถือว่าเป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัวตามควรแก่ฐานะของน้องหญิงจึงเป็นสินส่วนตัวของน้องหญิงนะคะคุณสามารถไม่อาจจะฟ้องขอแบ่งได้ส่วนของที่ดินจังหวัดที่ขอนแก่นที่น้องหญิงเนี่ยเขาซื้อมาระหว่างที่มีการสมรสให้โอนให้คุณสามารถร้อยละ15ของที่ดินนะคะหรือให้เป็นเงิน 24,000 บาทซึ่งนะคะเดิมทีเนี่ยคุณสามารถแล้วก็น้องหญิงเขาแต่งงานกันโดยที่มีการปลูกบ้านขึ้น2หลังคู่กันแล้วก็มีการสร้างค่ายมวยขึ้นมาในเนื้อที่นั้นให้ชื่อว่าค่ายภพธีรธรรมแต่ว่าเขามาเปลี่ยนชื่อที่หลังเนาะเป็นค่ายสามารถพยัคฆ์อรุณยิมนั่นเองครูม่าเนี่ยเขาแต่งงานกับน้องหญิงนะคะถือว่าน้องหญิงเป็นภรรยาคนที่2เพราะก่อนหน้านั้นก็เคยแต่งงานมาแล้วแต่ว่าสำหรับน้องหญิงภรรยาเก่าเนี่ยอายุก็ห่างกันถึง20ปีนะคะแล้วก็มาทำธุรกิจค่ายมวยด้วยกันประมาณ10ปีได้แล้วก็เกิดปัญหาก็เลิกรากันไปส่วนคนล่าสุดแฟนคนใหม่ของครูม่าคือน้องมอสธิดารัตน์คนนี้เนี่ยอายุห่างกับครูม่าถึง32ปีนะคะคนลูกค่ะก็สำหรับน้องมอสเนี่ยรุ่นหลานเนาะเพราะอายุห่างกันมากเลยน้องมอสเนี่ยเป็นลูกของคุณเรืองชัยไทยรุ่งเรืองนะคะอดีตนักมวยเก่าด้วยน้องมอสตอนนี้ก็เข้ามาช่วยดูแลบริหารคิวโชว์ต่างๆรวมถึงกิจการของค่ายมวยของคุณสามารถพยัคฆ์อรุณยิมนะคะน้องมอสเขาก็พูดถึงเรื่องคดีความว่ารายละเอียดการตัดสินใจเนี่ยเป็นของสามีทั้งนั้นเลยกำลังอยู่ระหว่างการปรึกษาทนายความก็ไม่ขอให้รายละเอียดอะไรในตอนนี้นะคะนะคะแต่ว่าศาลเยาวชนและครอบครัวกลางตัดสินแล้วนะคะตั้งแต่ปี60แล้วก็สู้กันมาจนล่าสุดจะปี64แล้วเนาะนานมากเลยนะคะศาลเป็นอย่างนี้แล้วค่ะ
ากเขาตกลงกันไม่ได้ก็ศาลก็จะเป็นคนชี้ค่ะศาลจะเป็นคนชี้ขาดหรือว่าจะต้องแบ่งยังไงเพราะศาลท่านก็จะยุติธรรมอยู่แล้วนะคะศาลเยาวชนครอบครัวกลางก็เป็นศาลก็ชื่อบอกแล้วมีทั้งเยาวชนครอบครัวนะคะพ่อแม่เลิกกันแล้วลูกจะอยู่กับใครหรือสามีภรรยาเลิกกันสามีจะภรรยาจะเลิกกันจะฟ้องหย่ากันแล้วมีทรัพย์สินที่ก่อนแต่งหลังแต่งงานกันไปจะแบ่งกันยังไงศาลจะเป็นคนชี้ให้หมดที่มันนานเพราะมันมีหลายคดีใช่ไหมแม่ไม่ใช่ค่ะเขาคงจะไม่มีใครยอมใครอ๋ออันนี้คือมันเลยทำให้นานไม่มีใครยอมใครก็คงจะแบบว่าฉันก็ต้องได้ตรงนี้เธอก็ต้องเสียตรงนั้นต่างคนก็ต่างไม่ยอมเวลารักกันมันก็ได้หมดไงแต่เวลาทะเลาะกันเนี่ยอะไรก็ไม่ได้นะฮะมันก็เป็นทุกครอบครัวค่ะนะฮะไม่ใช่ครอบครัวพี่มาศอย่างเดียวนะฮะถูกระรานมานานแล้วนะฮะล่าสุดนะฮะเจนนี่เทียนโพสุวรรณนะฮะกับมิกกี้นะฮะไปแล้วค่ะคุณผู้ชมนะฟ้องสนั่นลั่นทุ่งแล้วนะฮะไม่ปล่อยให้โซเชียลทำร้ายลูกแล้วก็ครอบครัวเธออีกต่อไปแล้วฮะเมื่อวานเราก็เพิ่งพูดกันไปนะแม่น้องว่าเขาจะฟ้องไหมล่าสุดก็คือฟ้องแล้วเพราะว่ามีร่างอวตารเนี่ยไประรานนะคะน้องโนล่าลูกสาวของคุณเจนนี่มีการที่ไปต่อว่าน้องคือถ้าว่าแค่เฉพาะตัวคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาคงจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่อันนี้คือลูกสาวเขาเลยนะลูกสาวเขาโดนบูลลี่ว่าทำไมพัฒนาการช้าจังแล้วก็ยังไปว่าอีกว่าน้องเนี่ยทำไมตัวดำแล้วก็ยังเอาภาพของครอบครัวเขาเนี่ยไปตัดต่ออีกด้วยนะคะไปกลั่นแกล้งเขาก็รู้สึกว่าไม่โอเคละคุณเจนนี่ก็เลยออกมาโพสต์ใน IG นะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจนนี่แล้วก็มิกกี้ตกเป็นเหยื่อของไซเบอร์บูลลี่ยิงโดนระรานทางไซเบอร์มาโดยตลอดมีการใช้คำพูดที่ไม่สุภาพหยาบคายกลั่นแกล้งแล้วก็นำภาพไปตัดต่อทางเราไม่เคยโต้ตอบแต่ว่าครั้งนี้เจนนี่แล้วก็มิกขอใช้สิทธิ์ของการเป็นคุณแม่และคุณพ่อปกป้องลูกสาวของเราจะดำเนินการให้ถึงที่สุดนะคะแล้วก็ไม่สามารถจะนิ่งเฉยปล่อยให้คนที่เขาทำแบบนี้เนี่ยมาทำร้ายเราแล้วก็ลูกเราแล้วก็ครอบครัวของเราได้อีกแล้วค่ะนะฮะเดี๋ยวก็ต้องดูกันต่อไปนะมาก็ต้องพ่อลูกนะฮะมากันเลยนะฮะพี่บอกว่าตัวดำเนี่ยพี่ก็ไม่เห็นด้วยนะเพราะว่ามิกเขาก็ไม่ใช่เป็นคนหนุ่มหล่อผิวคล้ำเจนนี่เขาก็ชอบอาบแดดเขาก็ไม่ใช่คนขาวจั๊วนะฮะเขาก็เป็นคนที่แบบว่าอาบแดดแล้วบางทีเดี๋ยวนี้มันไม่ได้สำคัญแล้วไหมว่าใครจะดำใครจะขาวถูกแล้วอีกอย่างนึงเด็กอ่ะมันยังมองอะไรไม่ออกอย่างหนูตอนเด็กๆก็ดำนะแม่แม่ปีเลยค่ะแม่เจอรูปแล้วที่แม่ให้หนูดูดำใช่ไหมแม่เขียวแล้วคือโตมามันขาวไปเองไงไม่ใช่โรงเรียนที่เราเรียนเนี่ยที่แม่เรียนมันติดทะเลเลยมันติดทะเลแล้วโรงเรียนนั้นชอบทำร้ายเด็กด้วยการให้เด็กเข้าแถวยืนตรงแล้วฟังครูพูดกลางแดดกลางแดดเปรี้ยงเปรี้ยงโอ้โหเด็กจะฟังเปรี้ยงค่ะแล้วเด็กมักจะเป็นลมกันไปหมดเลยแล้วทำไมเขาต้องให้อยู่กลางแจ้งเขาไม่เข้าใจอ่ะจิตหรอเป็นจิตเป็นการฝึกความอดทนเด็กเปล่าเป็นโรคจิตหรอนึกว่าอยู่ค่ายทหารเมียที่บ้านไม่ได้ก็เลยมาหาเรื่องกับเด็กสงสารเด็กนี่แหละแล้วเด็กก็เป็นลมมันไม่ไหวคุณผู้ชมเข้าใจไหมเดี๋ยวนี้เด็กยุคนี้โชคดีนะฮะโรงเรียนสร้างกันส่งกันศาสตร์ให้ยืนใช่ค่ะดีมากไม่งั้นตายนะพี่เต่านี่อยู่ในยุคที่ทรมานที่สุดเลยนะครับคือต้องเดินแดดเปรี้ยงๆอ่ะนะฮะแล้วก็ฝนตกก็ต้องยืนอะไรไม่รู้ครูแต่ละคนที่แม่เจอนี่โหดทั้งนั้นเลยอ่ะอ๋อแต่แม่ก็แสบพอๆกันค่ะแม่ก็ไม่ยอมนะแม่ก็ไม่ยอมนะคะแต่แม่ก็จะโดนตีตลอดแล้วบางคนก็จะบอกแม่ว่าเกิดมาเสียชาติเกิดอ่ะทำไมพูดแบบนี้อีกแล้วอ่ะก็ชอบพูดอย่างเงี้ยประจำเลยเวลาเห็นนักเรียนเป็นกระเทยก็จะบอกเกิดมาเสียชาติเกิดยังไงแล้วต้องเกิดมาเป็นแบบคุณครูเหรอคะเกิดมาเป็นคุณครูแล้วโดนกระเทยแย่งผัวก็เกิดมาเสียชาติเกิดนะคะอ่ะมากันต่อเลยนะคะยิปซีนะคะเขาบอกว่าไม่ซีเรียสนะเลื่อนงานแต่งนะฮะกับนิโคลัสนิโคลัสนี่ไม่ใช่นิโคลัสเคสนะแฟนเขาชื่อนิโคลัสเฉยๆนะฮะเผยฝ่ายชายบินมาเมืองไทยไม่ได้เพราะมันติดโควิดใช่ไหมใช่เพราะว่าแฟนของเขาเนี่ยเป็นชาวต่างชาตินะคุณยิปซีเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวของการแต่งงานว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็วางแผนแล้วแหละว่าจะแต่งงานนะคะแต่ว่ามันด้านไปติดปัญหาของโควิด19ซะก่อนเลยทำให้ครอบครัวของฝ่ายชายเนี่ยเขาบินมาเมืองไทยไม่ได้แล้วก็ทางฝ่ายชายเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะตอนนี้เราทั้งสองคนก็ยังแฮปปี้เหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอเลื่อนทุกอย่างไปก่อนจะดีกว่าเนาะนะฮะไม่เป็นไรค่ะลูกค้าจะเย็นๆนะคะค่ะเพราะว่าแบบมันไม่ต้องรีบก็ได้มันเป็นปัญหาของทั่วโลกเป็นปัญหาโรคระบาดค่ะลูกทั่วโลกมันเป็นปัญหาโรคระบาดค่ะลูกใจเย็นๆนะคะขนาดตูนกับก้อยเห็นไหมล่ะเขาต้องรอเราต้องรอเลยนะฮะอันนี้ของหนูอยู่ต่างประเทศรอนิดนึงนะลูกนะมันโรคระบาดจริงๆแล้วก็ดูว่าทีท่าโรคอันนี้เนี่ยมันจะกลายพันธุ์ไปแล้วเพราะว่าที่อังกฤษเนี่ยพอคิดยาออกปั๊บเนี่ยมันมีการกลายพันธุ์ไปหนักกว่าเดิมและติดง่ายกว่าเดิมอ้าวหนักกว่าเดิมอีกเหรอหนักกว่าเดิมค่ะแล้วก็ติดง่ายกว่าเดิมแล้วตอนนี้ในยุโรปที่เขาติดกับอังกฤษเนี่ยเขาไม่ให้คนอังกฤษหรือว่ารถที่ขายของอังกฤษที่เป็นรถขนส่งไม่ให้ผ่านแล้วค่ะ
กลัวแต่ล่าสุดเขาบอกว่าไปที่เยอรมันแล้วนะแล้วก็เมืองไทยก็ตอนนี้ก็ชิงมงกันอยู่นะคะว่าใครจะได้มงหนึ่งนะคะล่าสุดก็สมุทรสาครใช่ไหมฮะยืนหนึ่งแล้วแล้วก็ล็อกดาวน์ไปหลายจังหวัดแล้วนะคะสี่เขาเรียกว่าอะไรนะสี่สอนะสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการสุพรรณบุรีครองตำแหน่ง4จังหวัดนี้เลยอันมงใหญ่สมุทรสาครแล้วก็ที่เหลือเป็นรองโอ้ล็อกดาวน์ไปแล้วเขาล็อกดาวน์ฮะแล้วเดี๋ยวมีตามมาด้วยนะฮะภาคใต้ก็แน่นนะคะแล้วก็ภาคกลางนี่แน่นยิ่งกว่านะคุณผู้ชมนะฮะก็เพราะว่าไปเราไปซื้ออาหารทะเลกันก็ว่าไม่ได้แล้วเราก็ต้องทำมาหากินนะฮะไปซื้อแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาป่วยกันนะฮะช่วงนี้ไม่กล้ากินนะดิแม่กินได้กินได้ใช่ไหมถ้าเราปรุงสุกก็กินได้เรากินได้ถ้าเราปรุงสุกล้างสะอาดกินได้แต่ว่าเห็นเมื่อเช้าเจ้านายส่งรูปอันนี้มาตลาดที่กลาดที่มหาชัยอ่ะทำไมแม่เงียบใครจะกล้าไปล่ะเงียบมันก็มีคนเดินแม่ค้าก็ยังมาขายปกติแต่มันเงียบค่ะเขากลัวกันไงแม่มันเงียบมากเลยแล้วก็น้องพี่เต๋าที่อยู่ที่สมุทรสาครก็บอกว่าที่นั่นเนี่ยพม่าอยู่กันประมาณ 2-3 แสนคนเป็นอย่างต่ำเยอะมากแต่งงผู้ว่าราชการมากเลยอ่ะทำไมแม่ผู้ว่าบอกว่าไอ้กำแพงที่เป็นรูเนี่ยไม่มีใครออกมาเลยส่วนใหญ่ออกไปซื้อของท่านทำไมต้องออกทางรูนะแม่เออทางประตูไม่ออกไปออกทางรูนะคะงงกว่าท่านผู้ว่านะคะค่ะที่ฉันเห็นหลายจังหวัดแล้วนะผู้ว่ามักจะมีกระตอกคำถามแล้วฉันงงๆนะฮะประตูวิเศษเหรอแม่แล้วก็ชาวบ้านละแวกนั้นบอกว่าอ๋อเขาไม่ได้ออกกลางวันหรอกค่ะท่านเขาออกเฉพาะกลางคืนเอาอะไรเนี่ยขนาดน่ะสิบางทีเขาไม่รู้เรื่องหรือว่ายังไง การทำงานอะงงๆเหมือนกันนะแม่นะงงๆนะคะแต่ผู้ว่าหลายจังหวัดนะคะเป็นผู้ว่านี่ก็ต้องทำการบ้านเยอะๆนะฮะอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนี่เลยนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนนะฮะใบขวัญพี่ลมหลินนะคุณผู้ชมมีทั้งแอลคาเนทีนเร่งการเผาผลาญน้องต่ออายุน้อย100กิโลนะปัจจุบันเหลือ60ล่าสุดที่เจอเหลือ55จนพี่ขวัญต้องเอาโซโซโนไปแอบไม่ให้ทานแล้วจริงๆซื้อกล่อง2กล่องเค้าก็ขายนะฮะแต่ว่าซื้อ3แถม1มันคุ้มกว่าและที่สำคัญคุณซื้อตรงกับพี่ขวัญคุณไม่ต้องผ่านคอลเซ็นเตอร์เลยครับใช่ค่ะสำหรับเซต3กล่องแถมฟรี1กล่องนี้ราคาเพียงแค่ 1,470 บาทสนใจโทรได้เลยนะคะ0899956669ย้ำค่ะ0899956669ค่ะเปิดภาพนะช่วงหน้านะแฟนใหม่วุ้นเส้นนะฮะเขาไปบอกว่าหน้าคล้ายอดีตสามีคือชาคริสแย้มนามนะฮะจะเหมือนกันขนาดไหนหรือเอกมโนโทเพ้อเจ้อกันไปเองต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับค่ะ